เจโรเอนามิ Enemy, วัย29ปีนักข่าวชาวญี่ปุ่นจากสถานีฟูจิทีวีได้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่มาทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วและยังมีหน้าตาหล่อเหลาจนได้รับความนิยมในโลกออนไลน์กลายเป็นขวัญใจชาวไทยหลายคน ล่าสุดผู้ประกาศข่าวหนุ่มคนนี้ได้รับแต่งตั้งจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นให้รับหน้าที่เป็นทูตพิเศษการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจําประเทศไทยคนแรกเพื่อเชิญชวนและให้ข้อมูลแก่คนไทยในการไปเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้น ไดจิโร่กล่าวว่าเขามาประเทศไทย6ครั้งแล้วและประทับใจมากที่ชาวไทยชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นส่วนตัวชอบทานส้มตําเป็นอย่างมากและในฐานะทูตพิเศษการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจําประเทศไทยเขาจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อโปรโมตการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ในญี่ปุ่น เขายัางแนะนำภูเขาทาคาโอภูเขาศักดิ์สิทธิ์ใกล้กรุงโตเกียวและใช้เวลาเดินทางเพียง50นาทีจากชินจูกุเท่านั้นที่นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งความงามของธรรมชาติได้ทั้งนี้แม้ว่าเขาจะมีหน้าที่เป็นทูตการท่องเที่ยวเขาก็ยังจะทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวของฟูจิทีวีควบคู่กันไป ตามสถิติปีพุทธศักราช2555นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น26640 0คนและเพิ่มเป็นราว45 0 0 0 0ห่นคนในปี2556และเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเป็นประวัติการถึง6 5 7 5 7 0คนเลยทีเดียวติดอันดับ5้ารองจากเกาหลีจีนไต้หวันและฮ่องกงและคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆอย่างแนน,น่อน ทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน